สวัสดีครับผมธานินทร์เอื้อภิธรหรือพี่ปิงนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปหนังสือชื่อเรื่อง Lifelong Kindergarten ของมิเชลเรสนิกนะครับหลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับคำว่า Lifelong Learning นะครับเวลาเราคิดถึงการเรียนรู้หรือ Learning เนี่ยเราก็คงคิดถึงเด็กๆนะครับโดยเฉพาะเด็กๆที่อยู่ในชั้นอนุบาลหรือ Kindergarten นะครับเราจะมาดูว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยเรามีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าทัศนคติต่อการเรียนรู้ยังไงเพื่อทำให้เราสามารถที่จะมี lifelong learning แบบ lifelong kindergarten ได้นะครับลองมาติดตามดูนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือชื่อเรื่อง lifelong kindergarten เขียนโดยมิเชลเรสนิกนะครับคุณมิเชลเป็นคนที่ทำงานอยู่ใน MIT Media Lab นะครับเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษากับบริษัท LEGO แล้วก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการสร้างโปรแกรมมิ่งที่เรียกว่า Scratch ขึ้นมานะครับถ้าคนเป็นคนที่เริ่มเรียนรู้โปรแกรมมิ่งใหม่ๆเนี่ยจะรู้จัก Scratch ดีนะครับเป็นการเรียนโปรแกรมมิ่งแบบ LEGO ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับสำหรับเด็กเล็กเรามาเริ่มกันตั้งแต่คอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีชื่อเรื่องว่าอนุบาลตลอดชีวิตนะครับเขาเริ่มต้นแนวคิดด้วยที่เขาบอกว่าเราไม่ได้หยุดเล่นเพราะเราชราแต่เราชราเพราะว่าเราหยุดเล่นนะครับก็เป็นแนวคิดที่เรามีมุมมองว่าการเล่นเนี่ยมีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ซึ่งเวลาเราหยุดเล่นเนี่ยเราก็หยุดสนุกแล้วก็หยุดเรียนรู้ด้วยนะครับซึ่งเรากลับมาดูระบบการศึกษาของโรงเรียนในระบบปัจจุบันนะครับระบบการศึกษาในปัจจุบันเนี่ย เป็นระบบที่เราเรียกว่า mass assembly mass assembly ถ้าทุกคนเคยเห็น assembly line ในโรงงานก็คือทุกคนจะเรียงแล้วก็ทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเช่นพอมีไก่เข้ามาก็คนหนึ่งถอนขนคนต่อไปก็เริ่มเอาไก่ไปสับอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามีการประกอบชิ้นส่วนซึ่งเราเรียกไอ้ปรากฏการณ์การเรียนรู้ของการศึกษาแบบนี้ว่ามันเป็นการศึกษาแบบจิ๊กซอว์อันนี้เป็นคำที่ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับซึ่ง เราเน้นเรื่องของความถูกต้องเน้นเรื่องของความรวดเร็วและเน้นของผู้ตามค่อนข้างเยอะแต่ว่าโลกสมัยใหม่โดยเฉพาะโลกที่มี information technology เข้ามาเยอะขนาดนี้แล้วก็สินค้าเข้ามาเยอะขนาดนี้เราไม่ได้เรียนเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องอีกต่อไปแล้วนะครับคำตอบในโลกนี่มันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่เราต้องการหาคำตอบที่ถูกต้องทีนี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าพอมาถึงยุคใหม่เนี่ยเรามีมนุษย์อยู่2สายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ A ซึ่งเป็นสายพันธุ์เรียนดีนะครับอย่างตอนผมอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีคนสายพันธุ์ A คือได้ A รวดทั้งหมด 4.00 ทำอะไรก็ต้องชนะคนอื่นทำอะไรก็ต้องดีกว่าคนอื่นนะครับหรือเราเรียกมนุษย์สายพันธุ์นี้ว่าสายพันธุ์ Base นะครับแล้วก็มีมนุษย์อีกสายพันธุ์นึงซึ่งเป็นมนุษย์สายพันธุ์ X สายพันธุ์ X เนี่ยก็คือเป็นพวกชอบเสี่ยงชอบลองในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นมนุษย์สายพันธุ์ X เนี่ยก็จะถูกตัดออกจากระบบเพราะว่ามนุษย์สายพันธุ์ X เป็นมนุษย์กลุ่มที่อยากจะทำอะไรใหม่ไม่ชอบตามระบบเดิมนะครับซึ่งในระบบสายพันธุ์เนี่ยจะไม่ชอบคนสายพันธุ์ X มากเพราะว่ามันคือดีเฟกต์ของระบบนะครับทีเนี้ยคำถามของหนังสือเล่มนี้ก็คืออะไรคือคำตอบใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้เขาก็บอกว่ามันมีการเรียนรู้แบบหนึ่งก็คือการเรียนรู้แบบเชิงสร้างสรรค์ที่มีสไปรัลเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพสไปรัลนะครับเขาเรียกว่า creative learning spiral คือมีจินตนาการมีการสร้างสรรค์มีการเล่นมีการแบ่งปันมีการคิดทบทวนแล้วก็มีจินตนาการนะครับดีผมลืมเส้นไปเส้นหนึ่งก็จะเป็นสไปรัลนะครับกลับมาที่จุดเดิมก็คือimagination creative play share แล้วก็ reflect แล้วก็กลับไปที่ imagination ใหม่ซึ่งเขาบอกว่าสไปรัลแบบนี้เป็นสไปรัลปกติที่ปกติคนเวลาเล่นหรือว่าอยากเด็กๆในคินเดอร์การ์เดนทำเนี่ย
ก็จะมีจินตนาการลองทำสร้างสรรค์อะไรดูเป็นโรลเพลย์หรือว่าเล่นกับเพื่อนแล้วก็แบ่งปันคุยกับเพื่อนแล้วก็คิดทบทวนแล้วก็จินตนาการใหม่เขาก็เลยบอกว่าในโลกสมัยใหม่ที่เขาศึกษาดูเนี่ยเขาก็มาทำเป็นระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ที่บอกว่ามีอยู่4 P เขาบอกว่าให้โอกาสกับ P นะครับ give P a chance ก็คือให้โอกาสกับ P 4ตัวนี้ก็คือให้โอกาสกับ project ก็คือโครงงาน passion คือความหลงไหล peers คือเพื่อนแล้วก็ play คือการเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับคือในการทำโปรเจกต์เนี่ยคือด้วย mentality ของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยคนอาจจะคิดว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคิดอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมีประเทศญี่ปุ่นอย่างหรือว่าประเทศอเมริกาเองก็ตามเนี่ยเขามีการรณรงค์activity ที่เรียกว่า make of things คือรณรงค์ให้คนสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ๆนะครับสร้างการสร้างขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยหรือจะเรียกอย่างหนึ่งว่า create activities นะครับก็คือมีกิจกรรมการสร้างเนี่ยส่งเสริมการสร้างต่างๆการเรียนแบบการสร้างเนี่ยเป็น learning by doing นะครับเขาจะเห็นอะไรที่มันจับต้องได้ซึ่งมันมี trade off อยู่ trade off แปลว่าต้นทุนที่ต้องเสียไปคือการเรียนแบบ project เนี่ยจะต้องมีต้นทุนก็คือเราจะไม่ได้ความรู้เข้มข้นเหมือนกับการเรียนรู้แบบที่เป็น academic base ผมยกตัวอย่างโรงเรียนในประเทศไทยที่เรียนแบบ project base กับเรียนแบบ academic base นะครับก็จะได้อะไรที่แตกต่างกันอย่างโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์หรือว่าเควิทเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนที่เน้นเรื่องของ project base นะครับเรื่องความรู้เนี่ยก็ต้องเรียนแต่ว่าอาจจะเรียนได้ไม่เข้มข้นเท่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเน้นเรื่องความรู้นะครับหัวใจของการทำเป็นโปรเจกต์เบสคือฉันเป็นคนทำคือฉันมีไอเดียฉันบันทึกไอเดียสร้างหรือสร้างหรือไม่ก็การสร้างทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องได้รับการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมเล็กๆจนไปถึงการทำแอปพลิเคชันใหญ่ๆนะครับเรามาถึงตัวที่2นะครับตัวที่2เราเรียกว่า passion หรือว่าความหลงไหลนะครับคือ อันนึงที่เป็นประสบการณ์ที่คนเก่งทุกคนมีแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยพลาดโอกาสไปก็คือประสบการณ์ breakthrough ประสบการณ์ breakthrough คือการผ่านข้ามจุดเปลี่ยนผ่านจุดหนึ่งที่มันยากแต่ว่าประสบความสำเร็จนะครับคือการ breakthrough กำแพงอะไรที่ยากๆเนี่ยแต่สนุกเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ที่เราเรียกว่า flow ก็คือเข้าไปอยู่ในความหลงไหลที่อยู่ในกระแสของความคิดการทำแล้วก็ลืมเวลาลืมทุกอย่างนะครับมันเป็นประสบการณ์ breakthrough ที่ทุกคนต้องทำแล้วก็ต้องเน้นเรื่องของการ repeat success ให้ได้นะครับอันที่สองก็คือ passion เนี่ยมันเกิดจากการ gamify หรือว่าบางคนในภาษาสมัยใหม่ก็อาจจะเรียก NLP ก็มีนะครับ NLP ก็เป็น gamification ชนิดหนึ่งการ condition เพื่อให้เรารู้สึกหรือว่ามี response อะไรเพื่อให้สนุกต่อมี positive attitude ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยมันควรจะถูก personalize บางครั้งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมหลักสูตรของประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนอะไรยากๆขนาดที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยการคัดคนเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ไม่ได้เน้นเรื่องของการเรียนในระดับสูงเพราะว่ามันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วเช่นการเรียนคัลคูลัสยากๆการเรียนสแตทยากๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยก็เรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยจะเน้น personalization คือพัฒนาการส่วนตัวซึ่งผมว่ามันเป็นหัวใจของการศึกษาคือ personalization ซึ่งจะตรงข้ามกับ assembly line คือหรือว่าการคิดแบบสายผ่านเพราะแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในการเติบโตแตกต่างกันนะครับคือถ้าเป็นแบบเก่าก็คือบอกว่าทุกคนมีความสามารถในการเติบโตไม่เท่ากันแต่ว่าในโลกสมัยใหม่เนี่ยเราบอกว่ามีความสามารถในการเติบโตแตกต่างกันเวลาเราทำอะไรที่เรารักเนี่ยสิ่งที่มันจะสูญหายไปก็คือโครงสร้างนะครับเวลาเราบอกว่าเราเรียนในโรงเรียนกับเราเรียนนอกระบบเนี่ยการเรียนนอกระบบเนี่ยเรา
เราต้องใช้แพชชั่นพอสมควรแต่ว่าการเรียนในโรงเรียนหรือว่าการอยู่ในโครงสร้างเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยแต่ว่าในความปลอดภัยเนี่ยมันก็อาจจะได้ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะว่าสตรัคเจอร์มันก็เท่ากับสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็คือมีรักบ้างไม่รักบ้างนะครับหัวใจของการทำสิ่งที่รักเนี่ยเขาก็บอกpolicy มาว่าต่ำสูงกว้างนะครับคำว่าต่ำเนี่ยแปลว่า entry barrier ต่ำคือเราจะเริ่มทำอะไรเนี่ยอย่าเซตกำแพงหรือว่าเซตเงื่อนไขที่จะเริ่มทำเนี่ยให้สูงเกินไปคือเซต barrier ให้ต่ำมีหลายคนที่ผมรู้จักนะครับมีคนเก่งมากแต่ว่าเซต the entry barrier เนี่ยสูงเพราะฉะนั้นจะไม่เริ่มทำอะไรจะไม่เริ่มลองนะครับเวลาเราจะลองเนี่ยเราก็จะ estimate ว่ามันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จหรือเปล่าถ้าเราไปตั้งกำแพงสูงตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถเข้าไปเริ่มต้นทำก็ได้แต่คิดนะครับแต่ไม่ได้ลองทำสักทีอันที่สองก็คือสูงก็คือเขาเรียกว่า floor ต่ำ ceiling สูง ceiling สูงหมายถึงว่าพอเราเข้าไปสู่ floor หรือว่าเดินเข้าไปเหยียบไอ้พื้นแล้วเนี่ยเราเห็น ceiling มันสูงเรารู้ว่าโอ้โหที่เราเข้าไปเนี่ยเราเห็นความลึกของมันความสูงของมันทำให้เราสามารถเติบโตได้มากขึ้นนะครับ อย่าไปจำกัดตัวเองมันมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเอาพวกเห็บเนี่ยมาอยู่ในกล่องที่เตี้ยๆเนี่ยมันก็จะกระโดดได้แค่นั้นถึงแม้ว่าเราจะปล่อยมันออกมาข้างนอกที่มีที่สูงแล้วเนี่ยมันก็จะกระโดดได้ต่ำลงการใส่คนหรือว่าใส่สตรัคเจอร์เข้าไปในที่ที่มันมีซีลิ่งต่ำเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสร้างคนที่ไม่มีความคาดหวังสูงนะครับอันต่อไปก็คือกว้างกำแพงกว้างกว้างแปลว่าเรารองรับคนที่หลากหลายมีความคิดหลากหลายได้ซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานของ passion ว่าทุกคนมีจุดเริ่มต้นไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถเริ่มต้นได้เหมือนกันหมดนะครับคำแนะนำของหนังสือเล่มนี้ก็คือบอกว่าเริ่มง่ายๆทำสิ่งที่ชอบตั้งคำถามทำอะไรให้เรียบง่ายก่อนอย่างอื่นแล้วก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเดี๋ยวก็ทำได้เองนะครับ P ตัวที่3นี่ก็คือคำว่า peers หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า peers คำว่า peer tutoring peer tutoring แปลว่าการติวเพื่อนนะครับซึ่งหลักการของ peer คือการแชร์โดยการ teach หรือว่าแชร์โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับใน seven habits การแชร์แนวคิดมันก็คือการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแบบวินวินคือถ้าคนจีนพูดก็บอกว่าเดินทางไกลไปด้วยกันเนี่ยถ้าอยากเดินไปได้เร็วเนี่ยไปคนเดียวแต่ว่าถ้าอยากเดินไปไกลๆเนี่ยไปด้วยกันนะครับแล้วเจอร์นี่ของการทำงานในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นระยะทางที่ยาวนะครับมนุษย์ก็มีอายุมากขึ้นเขาบอกว่าเด็กที่เกิดรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะมีอายุใกล้ร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กนักเรียนจะมีชีวิตที่อยู่ในโลกเนี่ยนานกว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าซึ่งไม่น่าเชื่อว่าสัก50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก40ปีถึง50ปีแค่นั้นเองนะครับตอนนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยเกือบจะอายุเพิ่มขึ้นเกือบจะ2เท่าคือเกือบจะ100ปีซึ่งมีหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีคนที่อายุ100ปีเนี่ยทะลุเป็นจำนวนมากนะครับเวลาเราอยู่กับ peers เนี่ย trade off ของมันก็คือ expert แปลว่าผู้เชี่ยวชาญปกติการเรียนแบบเก่าเนี่ยเป็นการเรียนแบบ top downก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาสอนแล้วเราก็ copy ผู้เชี่ยวชาญนะครับการเรียนแบบ peers เนี่ยมันมีการลองมันมีการทดลองมันมีdynamic ค่อนข้างสูงเพราะเนี่ยแทนที่เราจะมีความสัมพันธ์เชิงแนวตั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์แนวนอนนะครับที่สำคัญก็คือการสร้าง community ของคนที่รักสิ่งเดียวกันแล้วรู้ว่า community มันอยู่ตรงไหนแต่ก่อนเนี่ยการทำ community แบบเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างหายากนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย community มันหาง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีคอมมูนิตี้ออนไลน์ซึ่งในคอมมูนิตี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากก็คือหาเพื่อนมาแบ่งปันไอเดียนะครับแล้วก็อย่าอายที่จะ copy แล้วก็ develop สิ่งใหม่การ copy เนี่ยหลายคนอาจจะรังเกียจมันในโลกสมัยเก่าเพราะรู้สึกว่ามันถูกนะครับจริงๆแล้วการ copy เนี่ยก่อนที่เราจะ copy ได้เนี่ยในสมองเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้เยอะพอสมควรนะครับก่อนที่เราจะสามารถไปถึงจุดที่ copy เป็นแล้วก็อยากให้ดูตัวอย่างนะครับการมี role model หรือมีตัวอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างยกตัวอย่างเช่นเด็กนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมเนี่ยการเรียนในโรงเรียนมีการดูแบบอย่างเพื่อนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่กับคนเก่งเนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นคนเก่งได้สูงแล้วก็โ
รวบรวมความเชี่ยวชาญหรือว่าคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยหลายๆด้านหลายๆศาสตร์นะครับในโลกสมัยใหม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเก่งได้ทุกด้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้อง collaborate กับคนอื่นแล้วก็ตัว P ตัวสุดท้ายก็คือคำว่า play หรือคำว่าเล่นนะครับคือจริงๆคนส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าเล่นก็คืองานของเด็กเล่นก็คือการลองนะครับการลองแล้วก็มีความสนุกกับมันที่จะได้เจออะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นลักษณะของสมองหรือว่าการไพรม์สมองที่เวลาเราไปเจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยสำหรับเด็กๆเราลองสังเกตพวกลูกแมวดูนะครับลูกแมวที่อายุประมาณสักก่อน1ปีเนี่ยเขาก็จะชอบ explore ชอบเล่นชอบลองชอบไปดูว่าตรงนั้นเป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงแต่พอเป็นแมวผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะของใหม่ๆเช่นมีคนใหม่มาในบ้านเนี่ยแทนที่มันจะอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันก็จะเกิดความกลัวขึ้นก่อนนะครับอันนี้เป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของทั้งสัตว์และมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการโอเวอร์คัมตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับหัวใจของมันก็คือ diversity หรือความแตกต่างนะครับคือเราต้องแต่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถ prime สมองหรือว่าฝึกสมองให้สามารถเป็นเด็กได้ตลอดเวลาด้วยการลองนะครับเราต้องทำอะไรใหม่ๆแล้วก็หาสไตล์ของตัวเองส่งเสริมการเล่นไม่ว่าจะเป็นกับคนรอบข้างส่งเสริมการลองหา exposure ใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางการอ่านหนังสือการฟังจากผู้รู้นะครับแล้วก็เน้น process มากกว่าผลงานในโลกความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราทำงานเราจะเน้นผลงานค่อนข้างเยอะเช่น KPI อะไรต่างๆแต่เวลาเราลองทำอะไรหรือเรียนรู้อะไรเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องของ process ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วนี่ก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่าให้โอกาสกับ 4P นะครับก็คือ project passion peers แล้วก็ place สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีคำกลอนคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เลยเอามาให้เพื่อนๆลองฟังกันด้วยเขาบอกว่าเด็กแต่ละคนมี100ภาษา100มือ100ความคิด100วิธีคิดแล้วก็100วิธีพูดแล้ววิธีเล่นนะครับแต่โรงเรียนเนี่ยขโมยสมองจากร่างกายของเขาบอกให้เด็กคิดโดยไม่ใช้มือคือเรียนรู้โดยไม่ต้องทำโดยไม่ต้องใช้สมองคือให้ copy ไปเลยโดยไม่มีความสร้างสรรค์ฟังโดยไม่ต้องพูดก็คือเรียนแบบนั่งเงียบอยู่ในห้องเรียนไม่มีการคุยกันไม่มีการแบ่งปันเข้าใจโดยไม่มีความสุขก็คือให้เรียนรู้จำไปเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีแพชชั่นให้เรารักแล้วก็นึกถึงได้เพียงแค่วันเดียวคือวันอีสเตอร์แล้วก็วันคริสต์มาสก็คือบอกว่าในวันสำคัญเท่านั้นเนี่ยให้ไปบอกรักแม่ไปบอกรักพ่อแต่ว่าในวันธรรมดาเนี่ยเราไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกเนี่ยทำอะไรที่เขามีความหลงไหลตลอดเวลาและนี่ก็เป็นหนังสือชื่อเรื่อง Lifelong Kindergarten ของ Michelle Resnick จาก MIT Media Lab นะครับก็เป็นหนังสือที่ผมอ่านแล้วน่าสนใจก็เลยมาลองแชร์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับใครสนใจเรื่องของการสรุปหนังสือแนวคิดแล้วอยากจะแชร์แบ่งปันประสบการณ์กันก็ฝาก subscribe หรือว่ากดไลค์ก็ได้นะครับแล้วมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ